ดีค่ะพบกับลิซ่าในรายการรอบรั้วกทมค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปลัดเลาะรอบรั้วกรุงเทพมหานครค่ะทุกเรื่องราวที่คุณผู้ชมต้องรู้ทุกความเคลื่อนไหวที่คุณผู้ชมต้องติดตามลิซ่าจะอาสาพาคุณผู้ชมไปเองค่ะแล้วในสัปดาห์นี้ค่ะลิซ่าจะพาคุณผู้ชมไปลัดเลาะในรั้วไหนของกรุงเทพมหานครนั้นไปชมตัวอย่างรายการกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะที่นี่อนุสรณ์สถานแห่งชาตินะคะอนุสรณ์สถานแห่งชาติยินดีต้อนรับนะคะเป็นสถานที่ให้เป็นที่กระตุ้นเตือนให้กับบุคคลหรือเยาวชนได้ตระหนักถึงภัยพิบัติที่เคยเกิดขึ้นในครั้งอดีตอันผลสะท้อนกระทบถึงสถาบันชาติศาสนาเดี๋ยวเราไปดูในส่วนต่างๆกันดีก่อนนะคะแล้ววันนี้ลิซ่าก็ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมวังแห่งนี้ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นวังแห่งแรกที่เปิดให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมในขณะที่เจ้าของยังพำนักอยู่นั่นก็คือวังสวนพระกาศนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าสถานที่แห่งนี้มีอะไรให้เราเยี่ยมชมและทำไมเราจะต้องเยี่ยมชมวังสวนพระกาศค่ะซึ่งวังสวนพระกาศแห่งนี้ประกอบด้วยเรือนไทยโบราณทั้งหมด8หลังค่ะซึ่งแต่ละหลังได้จัดแสดงและมีเรื่องราวต่างๆแตกต่างกันไปซึ่งเดินเชื่อมกันได้ด้วยสะพานเชื่อมค่ะส่วนชั้นบนนั้นก็จัดแสดงพระพุทธรูปสมัยอู่ทองของไทยอินเดียคันธนาตพม่าและโบราณวัตถุที่สำคัญรวมถึงประติมากรรมสมัยต่างๆที่สำคัญเช่นเทวรูปศิลาพระอุมาเทวรูปอัฏฐนารีเป็นต้นค่ะบ้างคะคุณผู้ชมในวันนี้ลิซ่าจะพาคุณผู้ชมไปถึง2ที่ด้วยกันค่ะนั่นก็คืออนุสรณ์สถานแห่งชาติและพิพิธภัณฑ์วังสวนพระกาศนั่นเองค่ะกับสัปดาห์นี้รายการรอบรั้วกทมขอเสนอตอนอนุสรณ์สถานแห่งชาติและพิพิธภัณฑ์วังสวนพระกาศค่ะจะน่าสนใจแค่ไหนกันนั้นเดี๋ยวช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาชมกันใหม่ค่ะ